ผมอยากทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าผมเนี่ยให้แฟนเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นผมชอบนะครับรู้สึกตื่นเต้นดีคือเราเนี่ยแยกกันอยู่แต่ว่าก็ไปมาหาสู่กันเวลาผมอยากนอนกับเขาเนี่ยผมก็ไปนอนกับเขาแต่เวลามีผู้ชายอีกคนโทรมาผมก็ให้เขาไปนอนด้วยกันนะครับอย่างงี้เนี่ยผมเป็นโรคจิตไหมครับไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยข้อมูลแค่นี้ว่าเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าแต่ถามว่ามันเป็นตามบรรทัดฐานของสังคมทั่วไปหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าไม่เนาะหมอว่าสิ่งที่เราควรจะต้องถามไม่ใช่ถามตัวเองต้องถามแฟนเราว่าเขารู้สึกยังไงเขาโอเคกับเหตุการณ์นี้หรือว่าพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่ารวมไปถึงคุณผู้ชายอีกคนนึงด้วยที่เราบอกว่าให้เขาไปนอนกับแฟนเราแล้วเรารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเราชอบเออเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ความชอบของเราอันนี้มันไม่ได้มีผลกระทบกับเราแค่คนเดียวพฤติกรรมที่เราชอบให้เกิดขึ้นน่ะมันมีผลกระทบอย่างน้อย3คนถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเกิดมีภรรยาหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็คือกระทบเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราชอบตอนนี้มันมีผลกระทบมากกว่าแค่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะถามแค่ตัวเราอันเนี้ยไม่ได้ละมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเป็นการเบียดเบียนทำให้เกิดโทษกับคนอื่นเช่นแฟนเราเขาไม่ได้มีความสุขเลยกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอันเนี้ยพี่ว่าไม่เวิร์กหรือคุณผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะมีแบบนี้ในแง่ของทางนิตินายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องทางกฎหมายอนาคตได้สมมติว่าเราจดทะเบียนกับภรรยาของเราอยู่แล้วเราให้ผู้ชายคนนี้แบบมานอนกับภรรยาของเราอะไรอย่างเงี้ยเกิดภรรยาเกิดท้องกับผู้ชายคนนี้ขึ้นมาแล้วอยู่จะทำยังไงนึกออกไหมมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาแบบอีกประมาณ3 4 5 6 7 8อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเวลาจะทำอะไรอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นผลกระทบกับเราแค่คนเดียวเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะแทนที่จะถามตัวเองว่าผิดปกติไหมอันดับแรกอ่ะพี่ว่าไปถามคนใกล้ตัวเราก็คือแฟนเราก่อนเถอะถึงจะแยกกันอยู่ก็ตามว่าเขาโอเคไหมถ้ามันเป็นอะไรที่ทั้ง3คนในโจทย์นี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดว่าโอเควิธีนี้แฮปปี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดโทษต่อใครอ่ะเขาเรียกว่ามันก็เป็นนอร์มเป็นปกติของเราอ่ะก็ต้องระวังเรื่องโรคกับเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยแหละเนาะเพราะว่าเรามีมากกว่า2คนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าว่าเคลียร์กันลงตัวทั้ง3ฝ่ายมันก็โอเคโดยที่ไม่มีคนที่4 5 6มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะลองสำรวจดูว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างไรนะคะว่ามันมีแค่เรา 2-3 คนเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะ